มื่อกี้ข้ามดูคนที่มาแล้วเปิดไมค์หน่อยลูกเปิดไมค์หน่อยเร็วลงพ้นทางเลยโต๊ะคุณมาแล้วโต๊ะมากินข้าวอยู่ที่ดูมีเลยดูมีเลยมาไม่ไหวคนที่มาแล้วปิดไมค์หน่อยรูปแล้วปิดไมค์หน่อยฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูปะ Good morning Good morning Good morning เป็นไงบ้างก่อนอื่นเดี๋ยวขอทวงก่อนใครยังไม่ได้ทำแบบประเมินภาษาอังกฤษให้ทำด้วยหลายคนเลยเนี่ยหลายคนเลยใครที่ยังไม่ได้ทำนะยังไม่ทำส่งหลายคนแล้วเนี่ยครูตรวจดูเนี่ยเนี่ยทำส่งห้องละ5-6คนเองเนี่ยห้องหนึ่งส่งแค่2คนเองห้องสองส่งแค่ห้องสองส่ง4คนห้องสามส่ง5คนนอกนั้นยังไม่ส่งแบบภาษาอังกฤษห้องหนึ่งคนที่ส่งมีชื่ออะไรบ้างอ่ะการงานห้องการงานห้องหนึ่งเหลือ1 2 3 4เหลือ9คนยังไม่ส่งการงานนะวิชาการงานห้องสองเหลือ1 2 3ห้องสองเหลือ7คนยังไม่ส่งส่วนห้องสามนี่ห้องสามยังเยอะอยู่ห้องสามเหลือเยอะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ห้องสามเหลือ12คนวิชาการงานส่วนภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษนี่ห้องหนึ่งในภาษาอังกฤษนี่ส่งแค่2คนนอกนั้นยังไม่ส่งเลยขอรายชื่อหน่อยครับขอชื่อคนที่ส่งนะครับขอแปลชื่อคนที่ส่งคนที่ส่งใช่ไหมเพราะว่าตอนแรกครูตั้งใจว่าจะมาเฉลยข้อสอบวันนี้แล้วก็ครูก็เฉลยไม่ได้ครูเฉลยไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่านักเรียนยังไม่ทำส่งมีทันพิชากับชนัดการที่ส่งนอกนั้นยังไม่ส่งอ้าวครูผมส่งไปแล้วนะครูฮะผมส่งไปแล้วนี่ครูผู้ขาคืออะไรกีรัตหนูจิตครับไอ้ที่เป็นภาษาต่างประเทศนะที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับนั่นแหละครับน่าจะส่งกันหลายคนหรือเปล่าส่งกันหลายผมว่าผมส่งไปแล้วนะครูน่าจะส่งกันหลายคนแต่ว่าลิงก์ไม่ขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวนะก็มันเวลานักเรียนส่งน่ะมันขึ้นให้กดโอเคไหมคือกด finish แล้วก็มันจะมีคำว่าเซ็นไงครูพอกด finish เสร็จแล้วมันจะขึ้นมันจะให้เขียนชื่อจริงไหมใช่ครับให้เขียนชื่อเขียนห้องแล้วก็กดส่งพอส่งเสร็จมันขึ้นคำว่า complete ไหมไม่มันจะบอกว่า your work has sent to the teacher คุณล่ะอ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นนะส่งเพราะว่าครูนั่งเช็คดูมีแต่การงานนะแต่ภาษาต่างประเทศเดี๋ยวครูจะไปลองเช็คอีกทีนึงว่ามันอยู่หน้าไหนหรือมันมากเกินไปแล้วมันไม่แสดงหรือเปล่านะ
ราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะเช็คอีกทีนึงเพราะว่าหลายคนยังไม่ได้ส่งครูก็เลยน่าจะยังไม่อันนี้ได้นะครับได้ทำใหม่แล้วครูหรือมีใครที่ยังไม่ทำไหมไม่มีก็รีบทำนะรีบทำส่งครูเนาะจะได้เห็นถ้าอย่างนั้นเรามาเรียนเรื่องต่อไปนะครับเรื่องต่อไปเดี๋ยวเราค่อยเฉลยเมื่อสัปดาห์หน้านะครับหลังจากที่เพื่อนๆส่งแล้วก็ครูขอไปเช็คก่อนไปจริงๆครูเช็คแล้วแหละเพียงแต่ว่าครูยังไม่เจอมันก็เลยเดี๋ยวต้องไปเช็คอีกทีนึงว่ามันข้ามไหมหรือยังไงนะถ้าใครที่ยังไม่ได้ทำส่งให้ส่งซะนะครับเพราะว่าเห็นคุณครูเขาเช็คบอกว่าส่งกันเยอะแล้วบางห้องครบแล้วครบทุกรายวิชาแล้วแต่ทำไมในของครูมันไม่ขึ้นอย่างเงี้ยนะเพราะเดี๋ยวครูจะลองเช็คอีกทีนึงนะครับครูขอเช็คก่อนนะอ่ะวันนี้เรามาเรียนเรื่องต่อไปนะครับเรื่องต่อไปที่เราจะเรียนนะครับอยู่ในก่อนที่เราจะทำการประเมินน่ะเราเรียนเกี่ยวกับ present simple จริงไหม present simple แล้วก็ describe people จริงไหมครับ describe people นี้เรามาดูวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเราจะใช้ภาษาอังกฤษหรือเราจะพูดภาษาอังกฤษว่าอย่างไรเราจะใช้เทนอะไรนะเราใช้กฎภาษากฎการเขียนตัวไหนนะครับเรามาดูอ้าวไหนใครบอกครูได้บ้างถ้าเราต้องการบอกว่าเรากำลังเรียนอยู่นะตอนนี้เนี่ยตอนนี้เรากำลังเรียนเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงนะธนกิจเอาเร็วใครบอกได้บอกได้ไหมนะบอกไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเราจะใช้ present continuous present continuous คืออะไรคือรูปประโยคที่เราใช้บอกเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นณตอนนั้นเวลาณตอนนี้เวลานี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้นะอย่างเช่นตอนนี้เรากำลังทำอะไรครับเรียนเรากำลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่เนี่ยณเวลานี้เรากำลังเรียนอยู่เราจะใช้ประโยคภาษาอังกฤษว่าอย่างไรนะครับนะเหตุการณ์นั้นกำลังดำเนินอยู่กำลังทำอยู่เราจะใช้ภาษาอังกฤษว่ายังไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราใช้คืออะไรคือ present con เราใช้ grammar คือ present con ในการพูดทีนี้ present continuous เนี่ยเราเคยเรียนแล้วเมื่อปีที่แล้วตอนอยู่ป.5 นะเราเคยเรียนแล้วทีนี้ครูอยากรื้อฟื้นหน่อยว่ามีใครจำได้ไหมว่าโครงสร้างของประโยคนะปกติแล้วถ้าเวลาเราจะเขียนนะครับหรือเราจะอ่านเรารู้เลยว่าอ๋ออันนี้เป็นอันนี้เพราะอะไรเรามีโครงสร้างเราจำอะไรได้เนี่ยเราต้องดูว่าเฮ้ยโครงสร้างมันมีอะไรบ้างพอเราเห็นปั๊บเราจะได้รู้เลยว่าเนี่ยเป็นเวลาณปัจจุบันนะครับโครงสร้างของ present con ว่ายังไงใครบอกกูได้บ้างเอาเร็ว46คนที่อยู่ณตอนนี้เร็วๆบอกหน่อยโครงสร้างของอะไรครับเร็วโครงสร้างของประโยค continuous
present continuous เนี่ยหรือบางเขาเรียก progressive เนี่ยบวก verb บวก ing หรือเปล่าครับ subject อะไรนะอะไรนะครับ use mr บวก verb ing อ๋อประธานตามด้วย verb to be verb to be verb to be ก็คือ is mr ที่เราเพื่อนเราพูดไปเมื่อกี้แหละนะเราเรียกว่า verb to be is mr แล้วก็ verb ing ครับแล้วก็ verb ช่องที่1เติมing นะครับช่องที่1เติม ing นะอันนั้นคือโครงสร้างของมันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะเรามาดูนะเราดูPresent continuous tense นะเรามาดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับดูนี่โครงสร้างของมันโครงสร้างของมันนักเรียนดูนะ am is are ตามด้วย present participle present participle ก็คือตัวนี้แหละตัวแดงนี่เห็นไหม is am are am is are เนี่ยตามด้วย verb ช่องที่1เติม ing นะpresent คือปัจจุบันก็คือ verb ณปัจจุบันนะครับเติม ing เข้าไปนะครับตัวอย่างการเขียนก็ประธานเห็นไหม you are watching tv คุณกำลังดูทีวีอยู่ are you watching tv คุณดูทีวีหรือเปล่านะครับ you are not watching tv คุณไม่ได้ดูทีวีนะครับอันนี้คือประโยคถ้าเราเจอแบบนี้นะมีประธานตามด้วย verb to be ตามด้วย verb ช่องที่1เติม ing เรารู้เลยว่าเป็น present continuous นะครับเรารู้เลยว่าเป็น present continuous แต่มันจะมีตัวหนึ่งมันจะมีคำหนึ่งที่ทำให้เรารู้ว่ามั่นใจว่าเป็น present con แน่ๆก็คืออะไรครับใครบอกได้คำอะไรอ้าวเร็วใครบอกเร็วคำบอกเวลาครับคำบอกเวลาเก่งมากคำบอกเวลานะครับคำบอกเวลาจะทำให้เรารู้ว่าเนี่ยเป็น present con เพิ่มมากขึ้นเป็น 100% เลยจากประโยคธรรมดา you are watching tv เป็น you are watching tv แล้วตามด้วยคำบอกเวลาคำบอกเวลาที่อยู่ใน present con มีอะไรบ้างเวลานี้ขณะนี้เดี๋ยวนี้คือคำว่าอ้าวเร็วป้าแป้งรู้ไหมคำบอกเวลานี้ขณะนี้เดี๋ยวนี้คือคำว่า now ครับ now เก่งมากคือคำว่า now ถ้าไม่ใช่ now ก็จะต้องเป็นวันนี้ moment วันนี้คืออะไร today จริงไหมต้องเป็น today หรือ this คำว่า this day this week อะไรอย่างนี้หรือคำที่ป้าแปงพูดไปเมื่อกี้คือคำว่า this moment this moment นะครับโอเคไหมครับหรือ this ทั้งหลาย this month this year อะไรพวกนี้เราสามารถใช้ได้นะครับเราสามารถใช้ได้เรามาดู now เขาบอกว่า use the present con with normal verb คือใช้กับ verb ธรรมดานะครับverb ธรรมดานะครับบอกว่า something is happen now เห็นไหมคือคำว่า now at this very moment คือ at the moment นะครับ at the moment คือคำบอกเวลาคือมีคำว่า now คำว่า at the moment คำว่าอะไรอีกอ่ะเดี๋ยวดูต่อไปดูรูปประโยคนะ for example ตัวอย่างYou are learning English now. คุณกำลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่ตอนนี้ You are not swimming now. คุณไม่ได้ว่ายน้ำอยู่ตอนนี้ Are you sleeping? คุณหลับอยู่ไหม I'm sitting. ฉันกำลังนั่งอยู่ I'm not standing. ฉันไม่ได้ยืนนะ
Is he sitting or standing? เขากำลังนั่งหรือยืนอยู่อย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือประโยคมันมีทั้งประโยคบอกเล่าประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธเลยนะรวมกันนะ They are reading their book. พวกเขากำลังอ่านหนังสือพวกเขาอยู่นะครับนี่มันจะมีคำบอกเวลาเดี๋ยวเราจะดูนะเขาบอกว่าอะไรเนี่ย English now can means คำบอกว่าคำว่า now ในนี้คำว่า now นะไม่ได้หมายถึงแค่เวลานี้ขณะนี้เดี๋ยวนี้แต่มันยังหมายถึง this second today this month this year and this century มันยังหมายถึงช่วงเวลานี้วันนี้สัปดาห์นี้เดือนนี้ปีนี้ศตวรรษนี้อย่างนี้นะหรือบางครั้งเราก็ใช้ present con เนี่ยในการกำหนดเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ด้วยนะครับเหตุการณ์ล่วงหน้านะครับอันใกล้นะครับเหตุการณ์ล่วงหน้าอันใกล้เรามาดูอีก I'm studying to be become a doctor I'm studying to become a doctor บอกว่าฉันเรียนเพื่อที่จะเป็นคุณหมอนะครับ I'm not studying to become a dentist ไม่อยากจะเป็นฉันเรียนฉันไม่ได้เรียนเพื่อที่จะเป็นหมอฟันนะครับ I'm reading the book นะฉันกำลังอ่านหนังสือ Tom อะไรเนี่ย Tom Sawyer นะครับกำลังอ่านหนังสือของ Tom Sawyer อยู่นะโอเคไหม Are you working on any special project at work แต่ว่าคุณยังทำงานโครงการพิเศษอยู่ไหมอะไรอย่างนี้นะครับนะเห็นไหม Are you teaching at university now ฉันบอกคุณไม่ได้สอนที่มหาวิทยาลัยตอนนี้เหรอนะตอนนี้ไม่ได้สอนที่มหาลัยแล้วเหรออย่างนี้นะก็มันสามารถได้เป็นทั้งประโยคบอกเล่าประโยคคำถามและปาฏิเสธนะวิธีการก็แค่ถ้าเป็นปฏิเสธก็เอา not มาไว้หลัง verb to be แต่ถ้าเป็นคำถามก็เอา verb to be มาไว้หน้าประธานนะครับแค่สลับตำแหน่งนะแค่สลับตำแหน่งไม่ยากไม่ยากไม่ยากนี่ near future เห็นไหม near future คือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้เราก็สามารถใช้ present con นะครับแต่ต้องแน่นอนนะแต่ต้องเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนI'm meeting some friends after work แปลว่าฉันจะคุยกับเพื่อนหรือจะพบเพื่อนหรือจะเจอเพื่อนหลังเลิกงานนะครับเดี๋ยวจะไปเจอเพื่อนหลังเลิกงานนะครับคือเจอแน่ๆมีการนัดไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าเราสามารถใช้ continuous ได้ด้วยนะครับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้และแน่นอนเกิดขึ้นจริงนะครับ I'm not going to the party tonight แปลว่าฉันจะไม่ไปงานนะครับ Is he visiting his parents next weekend แปลว่าเขาจะไปเยี่ยมพ่อแม่สุดสัปดาห์นี้ไหมนะครับ Is he coming with us tonight เขาจะไปกับเราไหมคืนนี้นะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็เป็นการใช้ continuous near future นั่นก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นะครับเห็นไหมทีนี้มันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเราจะใช้คำว่าอะไรคำบอกความบ่อยมาได้ด้วยคือคำว่า always หรือเขาว่า constantly นะครับเกี่ยวกับเรื่องของอะไรอ่ะความคิดเห็นนะครับถ้าเป็นความคิดเห็นนะก็โครงสร้างของ present con นะครับโครงสร้างสำหรับความคิดเห็นนะครับนะเราก็สามารถใช้คำพวกนี้ได้นะเห็นไหม she's always coming to class late เห็นไหม she's always coming to class late she's coming to class late ก็คือเขามาโรงเรียนสายก็คือปกติเขาก็มาสายอ่ะนะครับโอเคไหมครับ
อันนี้ก็เป็น present con นะครับ present con ทีนี้เรามาดูนะเรามาดูวิดีโอนะครับเดี๋ยวครูเปิดวิดีโอให้ดูไหนล่ะวิดีโอเดี๋ยวเราดูวิดีโอนะประมาณกี่นาที3 4นาทีPresent continuous. ต่อจากสิ่งที่ครูอธิบายเมื่อกี้นะคือเป็นการทบทวนนะลูกการทบทวนอันนี้คือโครงสร้างนะโครงสร้าง am is are am is are thus the ing form อันนี้คือโครงสร้างมานะโครงสร้างมาเดี๋ยวดูต่อไปUse the present continuous to talk about something that is happening now. Let's see the timeline. Past, future, now. Present continuous is used to talk about something that is happening now.I'm reading. She's wearing a jacket. They are playing tennis. He's not listening to music. Examples. She's sleeping. She's not dancing.โอเคนะครับอันนั้นก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับที่แบบสั้นนะแบบสั้นก็คือมีโครงสร้างตามโครงสร้างเลยเมื่อกี้เขาทำให้ดูตามโครงสร้างเลยนะครับโดยที่เขาไม่ได้ใส่อะไรนะใส่คำบอกเวลานะครับแต่เขาก็มีโครงสร้างของเวลามาให้นะเขาอธิบายเรื่องของโครงสร้างเวลานะครับอดีตปัจจุบันและอนาคตนะครับเพราะฉะนั้น present continuous ก็คือใช้เมื่อไหร่ใช้ในเวลาณปัจจุบันณขณะนั้นเหตุการณ์กำลังเกิดขึ้นเหตุการณ์กำลังดำเนินการอยู่ณเวลานี้ขณะนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะใช้ตัวนี้อ้าวเรามาดูแบบฝึกนะครับแบบฝึก5ข้อนะดู5ข้อนะคำสั่งเขาบอกว่า change the verb in brackets into present continuous นะเปลี่ยนคำในวงเล็บให้เป็น present con นะครับอ่ะดูข้อ1นักเรียนช่วยกันนะลูกช่วยกันข้อ1 they drink coffee at the moment แต่ว่าไอ้นักเรียนเปลี่ยนเป็น present con ได้ว่าเอาเร็วช่วยกันช่วยกันเร็ว they ได้ยินไหมทำไมเงียบจังอาดิฟิงค่ะอ้าวเร็วช่วยกันข้อหนึ่งข้อหนึ่ง day เมื่อกี้มีใครพูดอ้าวเร็วอาดิฟิงค่ะอะไรนะคะอาดิฟิงค่ะ are drinking they are drinking coffee at the moment แปลว่าพวกเขากำลังดื่มกาแฟอยู่ตอนนี้นะครับต่อไป number 2เอาเร็วผู้กล้าผู้กล้าเลยเร็วคนที่รู้ตอบแทนเพื่อนหน่อย
ยิ่งนักเรียนยิ่งนักเรียนตอบนักเรียนยิ่งรู้นะลูกอ้าวเร็ว is going ค่ะข้อ2ข้อ2 is going ค่ะประธานด้วยลูก Bob is going going Bob is going to the market with his family this evening แปลว่าบ๊อบไปตลาดกับครอบครัวนะในเย็นนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็น present continuous นะ in the future nearly future นะครับ number 3 my daughter แล้วๆเอาไว้ my daughter ว่ายังไงMy daughter is doing her homework at home. Very good. My daughter is doing his homework at home now. แปลว่าลูกสาวกำลังทำการบ้านอยู่นะครับ Okay. Number four. My friend is playing ping pong.My friends are playing ping pong after my school. Okay. My friends are playing ping pong after school today. ทำไมเป็น R ล่ะ Friend มีหลายคนครับเพราะว่า friends มีหลายคนเรารู้ได้ไงเติม S friend เติม S นั้นก็เป็น My friends are playing ping pong after school todayNumber five. She is working in the airline company now. She is working in this airline company now. แปลว่าเขาหล่อนกำลังทำงานอยู่ในบริษัทการบินนี้ตอนนี้นะครับ Okay, very very easy. นะครับ very easy. Okay.มีใครสงสัยไหมไม่มีครับมีคำถามไหมไม่มีครับไม่มีทีนี้เดี๋ยวให้นักเรียนนะคนที่ยังไม่ได้ทำแบบประเมินนะครับให้ทำแบบประเมินแล้วก็ส่งครูนะครับครูกำลังตรวจเช็คอยู่นะครูกำลังตรวจเช็คอยู่สำหรับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ส่วนใหญ่ก็ส่งแล้วนะครับในรายวิชาการงานอาชีพเพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่ส่งนะครับก็ให้รีบทำแล้วก็ส่งคนที่มีไลน์เพื่อนให้ถามกันให้ถามเพื่อนๆว่าส่งหรือยังให้ทำส่งซะนะครับนะคนที่มีเพื่อนเยอะๆนะครับคนที่มีไลน์กลุ่มเพื่อนช่วยกันนะลูกช่วยกันบอกให้เพื่อนส่งเนาะเพราะว่าในนี้ก็มา50ก็ประมาณครึ่งหนึ่ง 50% นะครับ 50% เพราะฉะนั้นน่าจะมีมากกว่าอยู่นะครับน่าจะมีมากกว่าอยู่นะพอดีครูเช็คมันมีอยู่ไม่มีห้องละ 7-8 คนเองเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวครูจะเช็คอีกทีนึงนะครับว่าครูเช็คผิดห้องหรือเปล่าหรือว่าครูเช็คยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวครูจะลองตามอีกทีนึงนะเผื่อครูข้ามไปนะครับนักเรียนก็ไปทำนะครับไปทำแล้วก็ส่งครูซะครูจะได้ตรวจแล้วก็ในวันศุกร์เราจะได้มาดูกันว่าแบบทดสอบเป็นยังไงนะมันผิดตรงไหนอะไรยังไงนะครับโอเคโอเคไหมครับโอเคครับโอเคมีอะไรถามไหมไม่มีหมดเวลายังยังยังมีอะไรถามไหมครับมีอะไรถามไหมไม่มีอ้าวครับไม่มีทบทวนนะทบทวน present continuous เราใช้เมื่อไหร่ครับเราจะใช้ประโยค present continuous เมื่อไหร่ครับเราใช้เมื่อไหร่ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบันปัจจุ
บันนะใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนะปัจจุบันนะครับโครงสร้างโครงสร้างประโยคว่าไงครับมีโครงสร้างเร็วมีประธานครับมีประธานตามด้วยตามด้วยเอาเร็วช่วยหน่อยช่วยหน่อยมีประธานตามด้วย verb to be นะครับตามด้วย verb to be แล้วตามด้วย verb ช่องที่1เติม ing นะครับนะ ing จริงๆแล้วจริงๆแล้ว present con เนี่ยมันจะมีการใช้ going to นะครับที่จะคล้ายกันมากเลยนะที่จะคล้ายกันมากเลยนะเพียงแต่มันจะมีต่างอยู่นิดหน่อยนะครับอันนั้นเราจะเรียนในอนาคตนะครับเดี๋ยวเราจะเรียนอีกทีนึงนะครับเพราะมันเป็นลักษณะของ future tense นะครับเป็น future tense ว่าเราจะเรียนต่อไปนะครับแต่ตอนนี้อันนี้ไม่ใช่อันนั้นเพียงแต่ว่าครูบอกว่ามันจะมีอันนึงที่มันใกล้กันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูต่างกันพอเราเรียน present concept แล้วพอเราไปเรียนอันนู้นเดี๋ยวครูจะเปรียบเทียบให้ดูว่ามันต่างกันยังไงนะมันต่างกันยังไงโอเคมีใครสงสัยไหมไม่ครับโอ้ไม่สงสัยเลยสงสัยหน่อยเถอะเพื่อนสงสัยแต่เพื่อนไม่พูดครับผมสงสัยครับไม่พูดทีนี้มีบางคนครูมั่นใจว่ามีบางคนไม่เข้าใจการใช้verb to be หรือ is am are จริงๆแล้วเราเรียนบ่อยมากแต่เราก็ลืมหรือไม่เราก็เขาเรียกว่าอะไรการจำภาษาหรือการใช้ภาษาของเราไม่เก่งนะเราไม่ได้เก่งด้านภาษาเพราะฉะนั้นการใช้ภาษาเราก็จะไม่เก่งมันก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่ชอบมันก็เลยจำไม่ได้นะครับประธานนักเรียนจำได้ง่ายๆนะประธานนะเอาประธานที่เราเจอบ่อยๆประธานที่เราเจอบ่อยที่สุดมีอยู่7ตัวคือ I you we they he she it นี่คือpronoun เขาเรียก pronoun นะทำหน้าที่เป็นประธานนะครับในประโยคเจอบ่อยมากนะครับเวลาเราเขียนเจอตลอดหรือเวลาเราอ่านหนังสือก็เจอตลอดนะครับเจออันนี้ทีนี้อันนี้มันต้องใช้กับ verb to be ซึ่ง I ใช้กับ am ได้ตัวเดียวนะ I ใช้กับ am นะครับประธานเอกพจน์ he she it ใช้กับ is you we they ใช้กับ are เพราะนั้นก็อันนี้เราต้องจำเอานะครับประธานเอกพจน์ใช้กับ isประธานพหูพจน์ใช้กับ r i ใช้กับ am นะครับแล้วตามด้วย verb ช่องที่1เติม ing นะครับอันนี้ก็ไปทบทวนนะให้นักเรียนไปทบทวนดูนะลูกทบทวนช่วงนี้ยิ่งจำเป็นด้วยนะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษอยู่ในโซเชียลหรืออยู่ใน YouTube ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็สามารถที่จะไปเรียนได้นะครับมีทั้งที่ครูฝรั่งแล้วก็ครูไทยนะครับครูไทยที่เก่งๆก็เยอะมากเลยนะครับครูไทยที่เก่งๆก็เยอะมากนะครับแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับที่เป็น native speaker นะที่เขามาอาศัยอยู่เมืองไทยเขาก็สอนนะครับมีทั้งแบบที่สอนเป็น English หรือที่จะเป็นแบบEnglish Thai English นะครับโดยฝรั่งชาวต่างชาติเนี่ยสอนเป็นภาษาไทยก็มีนะครับนักเรียนไปดูนะครับหาความรู้นะครับแล้วก็ถ้าอยากเก่งนะครับครูฝากนักเรียนนะถ้านักเรียนอยากเก่งมันจะมีคำเขาเรียกว่า conversation นะพวกที่ใช้บ่อยๆนะครับที่ใช้บ่อยๆนะใช้เป็นประจำตั้งแต่ตื่น good morning อย่างนี้นะ hi hello อะไรพวกนี้แล้วตามด้วยการถามทักทายไปไหนนะกินอะไรอะไรพวกนี้เราสามารถใช้ได้ทุกวันนักเรียนใช้บ่อยๆนะครับโดยการพูดนะครับฝึกพูดบ่อยนักเรียนฝึกคนเดียวก็ได้นะลูกอยู่คนเดียวในห้องเงี้ยฝึกคนเดียวได้นะครับแต่งบทบาทสมมุติเรามีคู่แฝดคุยกันกับตัวเองนะครับคุยกันหน้ากระจกก็ได้นะลองใช้ดูนะลองใช้ดูนะเพื่อที่จะเข้าใจความหมายเรายิ่งประกอบท่าทางไปด้วยยิ่งดีใหญ่เลยนะครับอันนั้นเป็นการฝึกนะลูกเป็นการฝึกเพราะอะไรเพราะว่าเวทีหรือ
เขาเรียกว่าเวทีในการฝึกในการใช้ภาษาต่างประเทศของเราเนี่ยโอกาสในการใช้ภาษาต่างประเทศของเราเนี่ยน้อยนะครับเพราะนั้นการใช้การพูดกับตัวเองหรือการใช้บ่อยๆมันทำให้เราจำได้นะครับโอเคครูก็ฝากไว้นะครับฝากไว้นะว่านักเรียนหาความรู้นอกตารางหรือนอกเวลาเยอะๆนะครับอย่าเอาเวลาไปเล่นเกมซะหมดนะการเล่นเกมก็ให้เป็นการพักผ่อนไปนะไม่ต้องเล่นเยอะเพราะนั้นก็นักเรียนก็ใช้เวลาพวกนี้ในการฝึกโอเคสำหรับวันนี้ครูก็พอแค่นี้นะครับ Have a good day Okay see you bye bye Take care bye 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 หมาพ่อคอยพูดนี่เลยน้อยวันเร็วนี่เขาขี้แกกินร้อนนอนแล้วไปนอนอีกไหมน้อยน้องพูดป้อนน้องป้อนดีด้วยสนับหมาหัวรู้ว่าป้อนให้กับมันบางอย่างดีอ่อนสวยตาไม่ดีถวายไหมอะไรอ่ะเหมือนเก่าเหมือนเก่าอีสองคนที่เขาชี้ก็คือพันกับบีทเหมือนกันอันนี้พันเนี่ยพันเนี่ยบีทอันนี้นี่ลูกพันนี่น้องเขาเองลุงตู่ไปยึดจักรชาใจเย็นเรียนเรียนแต่ว่าเห็นนี่ไหมทุกคนนี่ก็คือหมาข้างบ้านเขาเองไม่ใช่หมาคือแมวอันนี้คือพันตอนโดนครูตีเป็นจินตนาการมันใหม่ๆอันนี้คือตอนโดนรถชนใน20ปีข้างหน้าเพื่อนลบก่อนลบก่อนลบก่อนได้เปลี่ยนเป็นรูปอื่นไหนดูซิมีรูปอะไรบ้างนี่เก็บเยอะแยะเลยมันจะเอาไปทำอะไรกันอันนี้คือนาวาไม่นาวาไอ้พี่คนเรียนในห้องรอบไปรอบต้มมีถั่วไหมนาวาอันนี้คือนาวาตอนที่นาวามีผมนี่คือนาวาตอนที่ได้เกม Animal Crossing แล้วอะไรของเนี่ยภูมิใจนั้นไอ้กัดต้องไปแล้วฮะไอ้กัดลูกอะไรกินนะไหนดูสิโอ้ยมีลูกอะไรอุ้ยดูนี่สิลูกเขียนเบอร์เซลตายแล้วแล้วเรื่องนี้มันก็จะไม่มีวันจบใช่ไหมนี่ก็พันเขียนตายเพราะโรคอะไรเพราะโรคหัวใจน่าจะไม่ผิดตอนตีสองตายโอ้ยเพราะฉะนั้นคุณจะไม่มีวันดูมันอีกต่อไปแบบตอนแบบตอนคนเขียนไกเวอร์กับก็แปลว่ามันไม่สามารถจบเรื่องได้แล้วสิเด้นี่คือตากาแบบไกเวอร์ชัดเลยอะไรวะเนี่ยโอ้โหครบแก๊งครบกี้ครบกี้เลยแก๊งเลยครบแก๊งเลยครบแก๊งเลยอ่ะอย่าลืมคิดอย่าลืมเกณฑ์อย่าลืมปูตินเจมด้วยทั้งครอบครัวเลยเตี้ยลายมือโคตรสุดยอดอะลายมือเว้ยเราตอน20ปีมันหายไปคนนึงว่ะเหลือแค่คนนึงที่ยังไม่มีชื่อเอามีแล้วเออไอ้กีนไอ้บอลใช่ไอ้บอลเอออย่าลืมบอลอันนี้เอิ่มนี่เอิ่มพวกเราตอนสุ่มกาชาอันนี้เบสนี่เบสเนี่ยเห็นเบสไหมเนี่ยเบสเนี่ยนี่ก็พันเนี่ย
เกลือแช่ของไร้สาระไปถึงตอนไหนวะนาวานาวาจะมีบอลแช่ของไร้สาระเหยต้องการลบก่อนลบก่อนลบให้หมดเลยลบหมดไม่ครบ3 2เท่านั้นเลยอันนี้คือแก๊งอเวนเจอร์ทุกคนแก๊งอเวนเจอร์แก๊งอเวนเจอร์วัชชันบวมแก๊งอเวนเจอร์แจ็คเก็ตแจ็คเก็ตน่าจะเป็นอันนี้ทานอสนี่ทานอสทานอสนี่ทานอสนี่อันนี้คือทูมือทานอสโอ้เฟส4เนี่ยทานอสว้าวนี่อเวนเจอร์เฟส4ตอนอเมริกาไปแล้วอะไรก็ไปเป็นรูปภาพอื่นดีกว่าไหนดูสิมีอะไรบ้างมีกันเฮ้ยเดจะไอ้เป็นประวัติเพื่อนแหละภาพอ้วน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 อันนี้ด้วยกันอะไรดิบอกไม่ไหวลบๆๆๆอ้าวอันนี้คือนาวาตอนอนาคตอีกแล้วนาวาตอน60ปีข้างหน้านาวาตอนชักหน้าหัวจะล้านแล้วไปกดเพื่อนเอามากกินเยอะเกินหัวอะไรไม่มีกินแล้วตอนนี้อย่างวะเนี่ยอันนี้คือนาวาตอนอนาคตเลิกกดยางลบก่อนไอ้ลูกนี่หว่าเป็นลูกอะไรดีเด้อไหนเรามาดูกันลูกนี่โอ้ไก่ในตำนานเอ้ยกดดูทำไมโอ้โหดูน้องมันกดมันคือแมวน้ำมันแมวน้ำมันเสือแมวป่ะเฮ้ยเสือโคร่งไม่ใช่เสือชั้นเลยเสือวันมันคือแล้วเผือกแล้วไว้ก่อนเขาจะตอนนี้เขาจะลบออกใครไม่แคร์หน้าจอก็เสียดายด้วยนะเขาจะลบออกแล้วนะลบออกเรื่องโอ้เท่มันคือเสือไอ้ทำไปปัดขี้แตกพี่อันนี้เป็นโทรศัพท์เก่าพี่เขาซึ่งถ่ายรูปไว้มากมายประวัติศาสตร์มากเลยในภาพในตำนานที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีก็คือนี่อย่างว่ามาทั้งนี่แหละมึงข้างขวามาทั้งคู่มึงข้างขวาตัวปวดเขาเลยนี่คือเพลงตอนอายุนี่คือพันนะพันอันนี้คือพันนะอันนี้พันปนโกงไงไม่อันนี้คือตอนอายุสองขวบเอาไหนดีนี่แล้วกันปูตินตอนเข้าไอซีคู่เท่ไอคือตอนหวานแล้วเข้าห้องไอซีห้องไอซียูโอ้ยภาพต่อไปว่าเลยเฮลถ้าพี่วิ่ง28โลอะไรวะเนี่ยโอ้โหโอ้ยอันนี้ใครโอ้โหพี่แก้มกับพี่โอ้โหเต็มทุกโอ้โหอันนี้ป้าดาวหรือใครวะเนี่ยคุยกันน้ำหรือเปล่าห้ามาห้าเงี้ยนี่คือเขาตอนเด็กนั่นทุกคนบ้าอุบัติยากจวดพี่น่าจะโกรธใครมาเฮ้ยไอ้เกณฑ์หน้ามึงนี่เป็นอาจารย์หน้าเราเลยไม่เก็บเลยดูดิอืมฮ่าฮ่าภาพแมวขี้แตกภาพตัวนี้ไหมตัวตุ่นนี่ตัวตุ่นอันนั้นกี่อะไรวะเนี่ยตัวตุ่นแล้วทุยอันนั้นคืออันนั้นคืออันนี้คือตุ่นตอนที่เกอายุ2ขวบเองไว้อันนี้เขาไปแล้วเด้อมามาเบอร์เฮ้ยไปเร็วไปคุณหมอชีวิตตอนนี้เหลือประมาณ7คนได้ไอ้เป็นอะไรตุ๊กแปลงเลย
ไอเป็นไรครับเป็นไรไม่มีคนคุยยังเหงาเลยเดี๋ยวหาของระบายความอารมณ์ให้เอาดูเมทัลไปอะไรเนอดูเมทัลไม่รู้จักดิรู้จักไหมไม่รู้จักเราไปเซิร์ฟกูเกิลแล้วกันก็เพราะว่ามันเกมมันหนุกมากนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่เลยเนี่ยก๋วยเตี๋ยวอันเส้นเดี๋ยวอยู่ใต้ถ้วยใส่พริกนิดเดียวโคตรเผ็ดเลยมึงรอไปก๋วยเตี๋ยวตรงหน้าโรงเรียนสักโรงเรียนหนึ่งแถวนั้นรอเลยดิไม่ไหวเพราะตอนไอ้ร้านที่ไม่ได้จับที่ร้านไม่ได้เลยเป็นร้านในโคตรเผ็ดเลยยังไม่ได้หยอกพริกเลยนะพริกที่เขาเสิร์ฟมาให้เนี่ยคุ้นๆปกติไม่ได้หยอกพริกกินทีอย่างแสบเลยแสบยันบ้านแต่ก็ว่าเป็นเกาหลีอีกเลยโคตรเผ็ดมากไอ้ร้านนั่นแหละแล้วประเด็นไม่ใช่ดอกไทยไม่ใช่ดอกเท้าไปคือเอาโดยพริกเพิ่มอีกเอาพริกเอาน้ำซุปที่ติดพริกของพ่อแม่พี่ไปโรยอีกเป็นไงครับไปบ้านดูปวดท้องเขามีคำถามช่วงนี้แกได้แต่งเรื่องหรือเปล่าช่วงนี้ได้แต่งเรื่องหรือเปล่าเออแต่งบ้างแต่ก็ไม่เสร็จสักทีเขาวันดึกได้ดึกช่องอะวันหนึ่งได้แค่ช่องเดียวไม่มีภาพวาดและไม่ได้ภาพเขียนไอ้ที่ยากยังแต่งตบอีกแง่เพราะว่าช่วงนี้เรานั่งเล่นแม่งแต่เดวิดบอสบ้าดาร์คโซ3บ้าดูเมทัลเบอร์แล้วก็อะไรวะนี่พอสิ่งบางรอบคือใช่พันในบ็อกฟูดอะเขาตันงานเลยอยากอวดวะอยากอวดโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวไปซื้อเดวิดบอสบ้าฆ่าบนสตรีมมาดีจะชกเก่งให้ดูไอ้เว้ยเขาจะบอกว่าบ็อกฟุตเขาไม่ตันแล้วนะเว้ยบ็อกฟุตแล้วแม่งอัปเดตหน้าวิวตัน 2,000 จริงดิจะบ้าตายแล้วมีใครคนนี้มาต่อดีแค่ตายอ่ะแค่1,520ก็แค่ตายแล้วแล้วรหัสเกมไม่ได้ฝาเลยคือมันไปต่อไม่ได้แล้วอ่ะพี่จะมีผลลุ้มก็เหอะผลที่แบบราคาแบบเป็นหลักล้านเหอะจริงมันไปต่อไม่ได้แล้วมันไปต่อแล้วพอไม่มีผลโลเกียเป็นอย่างยากเลยแบบจะไปแต่ก็ไปไม่ได้สกิลเว้ยได้อุกบาทโง่ลงมาพอพากูดูโดนสโนว์แมนตกตายอ่ะนะโคตรอันตรายเลยไอ้วิธีเขาดียืมราคาด้วยกันหนักกันไม่คิดว่าจะทำอยู่นะตอนนั้นเวล21ทำไม่รู้กลัวตายกลัวเป็นนี่คนจีเขาเอามาต่อยหน้าแม่งเลยไม่อันนั้นผมคนจีเขาหนักกันตีกินกันไอ้นักกันติ๊กก็ยังนักกันติ๊กก็ยังบอลนั่นยิงประมาณสัก30นาทีกว่าจะตายเอาจริงๆนะรหัสหลักเขาเล่นมาเป็นปีอ่ะเพิ่งเลือกตันใช่ป่ะรหัสรองเขาเล่นไม่กี่เดือนเพิ่งไปโลกใหม่ได้แล้วเป็นยูโรแล้วเพิ่งไปโลกใหม่ได้แล้วคืองงอ่ะรหัสหลักเพิ่งฟาเป็นปีนี่แหละรหัสหลักเนี่ยไม่ส่งรหัสไงไม่สามารถคือรหัสหลักเขาเรียกมาเป็นปีอะเรียกเพิ่งตัดแรกติดรายการรหัสรหัสหลักคือความเป็นปีรหัสรองน่าจะแบบ5ที10เลยรหัสรองก็อย่างเร็วติด7เลยไม่รู้ว่าอะไรคือใช้มาโครหรือเติมใช่มั้ยไม่ได้เติมเลยเพื่อนเขาเว้ยจริงๆเพื่อนเขาไม่ใช่เติมมันไม่เติมนะเว้ยหลังๆมามึงเติมยับเลยเติมยับเลย
ค่าไฟค่าน้ำก็ไม่ได้จ่ายเพื่อนข้างบ้านกูเนี่ยEP คูณ2บ้างไม่ใช่ EP คูณ2ดิบางแมปแม่งซื้อเพชรเลยเนี่ยมันต้องดูพวกเราไปฟาร์มมา3ปีบางทีก็ซื้อแบบมาตาลี่คูณ2บ้างโอ้โหมีการซื้อยอรู้ด้วยอันนี้บล็อกฟุตใช่ใช่บล็อกฟุตอ๋อเนี่ยพึ่งปั๊มมาเองเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เราเล่นบอลคูนนะนั่งหลังคนหลังงอฟาร์มนาปัจจุบันทำเล่นอนิมอลคอสติ้งดักโซอ่ะอันนี้คือห้องเรานะใช่ไหมแบบไม่มีเวลามันไม่เด้งอะดิรอเด้งอยู่ตอนเนี้ยก็ทำนี้เลยละกันไม่ออกด้วยไม่สดเลยนะคงได้ยินความลับของห้องความลับของครอบครัวแล้วเลยเขาจะบอกอะไรนะเขาไปแข่งนะฟังกินไฟดีใช่ปะแบงค์ไม่โคตรแม่งอักษรไม่อย่างรัวไม่กดโดนได้ก็ยังไม่รู้เลยเขารู้แหละตะการไปเขาแต่งกับตัวล้อเลียมเขามีแต่แบดแบงค์แม่งกูซิกโอ้โหมันจะบ้าตายเขารู้อะไรมันใช่อะไรคนนี้แบงค์เล่นฟังกี้ไฟดีอยู่เขาจะจอยมันเข้าไปถ้าเกิดเขาแชร์สักทีนะจะดูความอนาถของเขาคือนานๆเลยน่าจะเป็นอะไรที่เขาแต่งกระตูนมุกตลกกับสมมือเหลียวเลยกดไม่ทันนี่คือตัวเหงื่อออกเหลวเลยนี่กำลังจอยแบงค์ไปอยู่นะจอยแบงค์กูแบบแล้วก็ตัวคนในกระเป๋าในผมจะมาทำการแรงๆทำไมครอบหนึ่งครับโอ้แบงค์มันชนะเกือบพันแล้วบอกเลยเกือบพันแหละติดลบเขาไม่ถึงครึ่งอ่ะเราอย่าเลือกเป็นเศษขี้ตีนแบงค์อ่ะโอเคคือติดลบแล้วเขาแชร์เดี๋ยวเขาแชร์สกินไม่ได้ยากหรอกมันยากที่ว่าเพื่อนเก่งมีสมมติไอคิวมาสาบรถลังจิตไงไอคิวมันตั้ง300นะของจริงครับสภาพความมานาของเราเนี่ยดูหน้าด้วยซับเลยได้กันร้องไห้เป็นสีแดงเอื้อกระตุกกู้แชร์สกีมาเลยอะไปโหลดอะไรวะเนี่ยเน็ตบ้านเมื่อกี้ประมาณ12กระปุกเออเครื่องเรียบร้อยแตกเอาเว้ยแตกครับแบงค์ตายเลยตายเนี่ยเกมจะยิงกับเขาดิภาพแรกขนาดจะเล่นเอออย่ากระตุกเลยนั่งนะพิมพ์ให้ขนาดพิมพ์ให้ยังพิมพ์ไม่ออกเนี่ยมาพูดนั้นรู้ไม่เคยเลยพัดเฮ้ยไม่ใช่ละเน็ตบ้านโดนแอปโดนแท็บเน็ตคนไทยใจดีแต่เสาก็ยังเอาคมเขาไม่รอดเลยนะเรียบร้อยค้างเรียบร้อยค้างแล้วแค่ไอ้นวะในจำที่เราในจำที่เขาพูดกับไอ้แบงค์ตอนเปิดเทอมได้ไหมอะไรวะที่เขาบอกว่าต้องเล่นชนะไอ้นวะจะพุ่งเล่นเกมยานจริงกับเราดิค้างเอาไว้ค้างเรียบร้อยค้างแล้วก็จะเล่นกับมันค้างวะเรื่องอยากสุดด้วยดูดิมันจะลอยไหมเรียบร้อยคอมค้างเรียบร้อยไปเล่นยานจริงแล้วจีเลยคอมค้างยายยิงก่อนเราซะคอมจะได้ไม่ขาดเราจะเล่นโหมดยากสุดกับหัวโอ้โหค้างเลยโอ้ค้างเลยอย่างนี้อย่าเล่นเถอะไปเล่นดาร์กโซนเกมแม่งดีคืนป่ะเปิดตรงแอปแล้วค้างเลยตอนนี้คือเกมมึงแล้วมา60เฟรมเรทได้แต่ผมดับ 1.0 เลยว่าเป็งขึ้นแล้วล่ะการ์ดจอRTX
00จุดมาแล้วไอ้ดาวารู้ไหมตอนนี้คุณโหลดแล้วเนี่ยมีการ์ดจอที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วไม่ใช่ RTX 3090แบบจะบอกเลยนะขอไม่ค้างมาแล้วรอบหนึ่งว่ะกลับไปใช้ RTX 3080เออเรียบร้อยกดออกแป๊บออกไม่ได้ด้วย GG คัดเอาคัดเอาด่วนคัดเอาด่วนแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะคัดเอาคัดด่วนโอ้เวลเออคือเรียบร้อยเกมดีเกมดีมากเรียบร้อยแล้วว่ะค้างแล้วว่ะโอเคภาพมาแล้วกดตลอดเล่นคิงสังกะสีสิสังกะสีสังกะสีไม่เอาไม่เอาเวลยังไม่ตันเร็วยังไม่ตันเออใกล้ไปรอบใหม่แล้วแล้วแล้วก็ได้มาได้เก็บยานี้กับเราหน่อยเวล 2,000 กว่าเฮ้ยโอ้ยเกินนี่สนใจเล่นเกมยานี้กับเราไหมจะคอมค้างไปอีกรอบอยากเล่นด้วยอยากเล่นด้วยเกมเล่นอะไรเล่นอะไรก็ได้เล่นอะไรก็ได้มาไปเล่นดาร์กโซลกับเราวัดชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรคอมเขาน่าจะค้างแบบเต็มรูปแบบเต็มเออคอมค้างเต็มรูปแบบแล้วแตกแล้วตอนนี้ธันวากำลังสู้กับแบงค์อยู่นะธันวากับแบงค์อะเขาไอคิวประมาณ300ล้านเขาใช้พลังจิตเขาในการกดแป้นปิ๊บธันวาสู้กับแบงค์ธันวายังแพ้บ่อยเพราะว่าไอ้แบงค์โกงแบงค์อ่ะมันมีความเร็วมากมันใช้เวลาเพียงแค่สูบตึงวินาทีในการเพื่อเรียบร้อยคอมค้างจีจีก็ไม่ทำให้คอมค้างเพราะว่ามันสู้กันนอกอวกาศได้ยินเสียงหรือเปล่าไม่ได้ยินเสียงไม่เห็นภาพเลยหิวไม่อย่างรัวเลยนี่คือความระทมของเพื่อนผมนะครับคอมค้างกระตุกไปเล่นกันละกันนะเอาละเราฉันกำลังจะแชร์สกินแล้วนะเล่นแล้วนี่ไอ้แบงค์เล่นนะมันเล่นเสียเกมไงไม่ได้เสียทุกเกมไงมือใส่แข็งแพ้แน่เรียบร้อยเข้าแชร์แล้วเชื่อไหมว่าไอ้แบงค์มาสิแข็งเสียนะมันไม่ใช่เสียจังวะโอ้โหโอ้โหแบบตกตกมากเลยครับนี่เขาปรับขั้นต่ำสุดนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะไอ้ภาพ